ที่นี่แหละพวกนายที่เราจะมาขโมยของกันน่ะโอ้ยเดี๋ยวนายจะทำจริงๆเหรอวะการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะเว้ยฉันยังไม่อยากโดนตำรวจจับนะฉลามเออถ้าโดนตำรวจจับนะพวกนายก็อ้างไปเลยเว้ยว่าไม่ได้ขโมยแค่หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเองโอ้ยโอ้ยแล้วประเด็นทำไมนายเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นตัวเหลี่ยมเฉยเลยเนี่ยเออฮู้ของนายหายไปไหนเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าฉันมีฮู้เนี่ยฉันจะเห็นฟันตัวเองอะดิโอ้ตามภาพนี้เลยใช่ไหมช่วงคำถามประจำคลิปถ้าหลามชวนคุณไปขโมยของคุณจะไปด้วยไหมอย่าลืมกดไลค์ใส่ชื่อโรบล็อกและเข้ากลุ่มกบเลี้ยงหลามด้วยนะนายบอกแผนมาซิฉลามเออแล้วมาหนึ่งน้ำพวกนายดูดิใครว่านั่งอยู่ตรงนั้นนะเว้ยดูดิเฮ้ยเออสวัสดีครับคุณลุงคนเนี่ยเขาจะรับซื้อของที่เราขโมยมาเว้ยพวกนายโอ้ยเดี๋ยวสภาพลุงนี่คือมีเงินจ่ายเราด้วยเหรอเนี่ยแล้วไปอยู่ในห้องน้ำด้วยอะหลามมาหนึ่งแล้วนี่คืออะไรอ่ะเว้ยไอ้หนูโอ้เดี๋ยวนะหนูคือร้านค้าเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูหนูตาบอดเด้อมีอะไรขายมั่งคุณหนูลองดูจะมีเป็นรองเท้าที่ดีอ๋อมันเป็นอัพสเตตัสใช่ไหมเนี่ยมีรถแข่งเอ้ยขับรถแข่งได้ด้วยล่ะวะเฮ้ยโอ้ดูแล้วเหมือนว่าเราจะต้องขโมยของแล้วเอาของมาขายให้ลุงแล้วก็มาอัพเกรดตรงนี้ใช่ไหมดูเลยแล้วเนี่ยโอ้อะไรเยอะด้วยนะของอัพเนี่ยเอออะไรเฮ้ยตรงนี้มีคนเข้าห้องน้ำอยู่ด้วยลองเปิดดูดิฮัลโหลเห็นไหมเห็นไหมมีของขโมยเต็มเลยพวกนายโอ้ของพวกนี้มันจะขายได้สักกี่บาทเชียววะเนี่ยเออแล้วเรามาขโมยอะไรเนี่ยฉลามขโมยได้เรื่อยๆเลยอ่ะแต่พวกนายต้องระวังด้วยนะมียามโหดด้วยนะเว้ยที่เนี่ยเนี่ยป้าหนึ่งอันนี้คือขโมยได้ไหมทำอะไรเนี่ยได้ป้าเนี่ยเอาลองทำดูดิลืมเดือดเนี่ยอุ้ยเราประพอระวัง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 เราไม่ได้แอบเข้ามาใช่ไหมเนี่ยโอ้เขาคิดว่าเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งเหรอมั้งไหนซื้อของดีกว่าก็ซื้อของก่อนละกันนะเออผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะเออเดี๋ยวผมไปจ่ายเคาน์เตอร์แป๊บนึงโอ้ยซื้อของเสร็จแล้วขอไปจ่ายที่ห้องน้ำแป๊บนึงนะโอ้ยหยิบไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันก็หยิบมาแล้วโอ้ยขอหยิบด้วยขอหยิบด้วยไปแล้วไปแล้วจับกบเร็วเดินมาเลยงานแรกสบายจังเลยขอบคุณทุกคนที่เอาของมาขายนะตั้งไปเลยขายจ่ายมาจ่ายมาอุ้ยได้ตั้ง12เลยมาของฉันแน่อุ้ยฉันได้ตั้ง20ว้าวโอ้ยยังเยอะขายไอ้เอเลี่ยนเออฉันหยิบแก้วมาแน่อุ้ยแสดงว่าของแต่ละอย่างที่เราหยิบมาคือมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมราคาเนี่ยโอ้ยิ่งหยิบของยากก็ได้ราคาแพงสินะลุงเอองั้นขายนายได้ไหมนายเป็นตัวหายากจะมาขายฉันทำไมเราเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าเราสามารถเอาเงิน12บาทนั้นทำอะไรได้บ้างมันจะอัพได้จะขอโอ้มีราคา12บาทไหมครับผมผมจะหาของ12บาทถูกสุดที่ฉันเห็นก็ร้อยกว่าบาทเลยอะเนี่ยเออตั้ง150แน่อุ้ยพวกนายดูแต่ว่ามันมีค่าเงินนี้ที่ฉันชอบมากเลยคือค่าเงินโรสบักให้เราได้ซื้อได้นะเว้ยโอ้ยมีเป็นอุ้ยขาย2ข้าววันนี้สนใจมากไหนลองดูซิมันกี่บาทนี่ราคา199ฉันขอซื้อได้มั้ยพวกนายนะโอเคซื้อไปเลยเจ้ากบไอ้เจ้ากบจะว่านายซื้อผักด้วยก็ดีอ่ะเนี่ยโอเคเอ้ยเราสามารถผักยามได้ด้วยเหรอเห็นมั้ยเขียนว่าดันยามเว้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้ดีอ่ะเนี่ยโอ้แล้วก็ผักเพื่อนได้ด้วยโอเคซื้อมาเลยดีกว่าเนี่ยลองดูราคา249โอเคซื้อมากดซื้อเลยทุกคนไอ้ลองผักอีเลียนดิเจ้ากบเออนายจะทําไงนะอ้าวเนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นเลยหรือว่าต้องผักตรงนี้หรือเปล่าไหนลองออกมาดูซิพวกนายออกมาแล้วอะไรอ่ะไม่เห็นผักได้เลยอ่ะต้องออกเข้าใหม่หรือเปล่าเจ้ากบเออของไม่เข้าปะเนี่ยเอออาจจะเป็นอย่างนั้นนะพวกนายเจ้าขโมยแล้วหนีเลยเฮ้ยฉลามขโมยไปแล้วโอเคจะขอหยิบแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลนี่ราคาจะสูงไหมจะขอแก้วไปมันโอ้คุณรปภ.ผมไม่ได้ขโมยอะไรนะครับผมยังอยู่เฉยๆนะว่าไอ้นั่นไม่รับพอดูเหมือนไม่เห็นตัวฉันเลยอ่ะเออทำไมเขาไม่ไล่อ่ะลุงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมหยิบก่อนเลยนะตรงหน้าเลยเนี่ยเอาล่ะฉันหยิบปุ๋ยมาแล้วแล้วมันขายได้ด้วยหรอเฮ้ยขายได้ขายได้เออลองหยิบไปดิจับกบอ้าวเฮ้ยใครโดนช่วยจะด้วยโอ้ยฉลามโดนไปอุ้ยโอ้โหปุ๋ยขายได้27เลยนะตะโกบจริงเหรอเอ้ยนายขายเลยของดีของดีของดีอะไรทุกคนหยิบมาเลยปุ๋ยเออฉลามนายช่วยเอ้ยฉลามไอ้ฉันอยู่สุดท้ายไอ้ฉลามเร็วขายเลยขายปุ๋ยว่าฉันได้54เลยว่ะอ๋อเงินครู2เป็น54เลยว่ะโอ้รวยเลยตะกบรวยเออโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ใครอ่ะเจ้าของร้านเหรออะไรเฮ้ยเฮ้ยฉลามโดนอะไรอีกแล้วนี่เล่นไหนโดนนี่เล่นไหนโดนหรือเปล่าเอออยู่นี่อะไรเนี่ยทดสอบสิ่งสีน้ำตาลนี่เล่นลองหยิบดูซิจะเกิดอะไรขึ้นวะมันมีคำว่าหนูแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจ๊ะผมไหนลองฉันลองกดดูนายลองดูดิ
โอ้นี่คือหนาวแล้วนี่ฮะมันเขียนว่าเรารบกวนเดฟได้ด้วยอ่ะเออลองกดดูรบกวนเดฟคืออะไรว่าแล้วข้างหลังป้ายอายพีนี่คืออะไรวะอย่าบอกนะว่านี่คือหลุมศพเดฟตายไปแล้วเหรอไม่รู้โอเคช่างเขาแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเดินหยิบของดีกว่าตรงนี้มีปลดล็อกประตูด้วยอ่ะโอ้ลองกดปลดล็อกดูต้องมีกุญแจก่อนเว้ยตรงเนี้ยคุณรอปภผมขอดูหัวคุณหน่อยโอ้ใสดีเหมือนกันนะใช้ยาสระผมอะไรครับผมว้ายฉลาดโดนโอ้โหสะดุ้งหมดเลยรปภไม่เห็นชัดรปภไม่เห็นชัดโอ้สเตียแบบนี้ก็ได้อะเนียนเลยเนี่ยหยิบเลหยิบเลโอเควิ่งเลยระวังโดนเร็ววิ่งเลยโอเคล่าแล้วถ้าหยิบของแล้วมีของตกอ่ะแสดงว่ายาจะรู้สึกตัวอะไรที่เขาเดินนี่เขายังไม่รู้สึกตัวเลยไงเขาก็ยังเดินอยู่นี่ถ้าไม่รู้สึกตัวต้องนอนลงมาเนี่ยวะดูเนี่ยพอถือแล้วเห็นไหมยาไม่มาเลยโอ้อย่างนี้เองโอเคมาแล้วเดี๋ยวฉันลองเก็บดูแล้วฉันลองแอบดูของตกระวังเฮ้ยเขาไม่รู้เห็นไหมเนี่ยโอเคเขายังไม่เห็นใช่ไหมลงเชลแอบไว้พื้นเดินเฮ้ยไปที่อื่นบ้างเถอะถ้าเกิดว่าเราขโมยของนุโซนี้เราจะเข้าไปทันได้ไงเดี๋ยวไอ้เล่นในโดนนะโอ้โหเต็มโอ้โหแล้วเมื่อกี้ฉันดูยามเขาปีนเชลขายของเลยยามนี่น่าจะเป็นเฉลงวะเนี่ยโอเคเราพอไปนู่นแล้วพวกนายหยิบเลยเดินไปเลยเดินกลับมาทำไมอ้าวใช่เหรอเดินกลับมาแล้วจะโกรธรีบไปเร็วยังไม่ได้หยิบเลยกำลังจะหยิบแล้วเมื่อกี้โอ้โหเกือบแล้วฉลามได้ดูดอกไม้ทำไมจะขโมยเหรอมันมีให้กด E อ่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้พวกนายมาดูตรงนี้ดิมันมีเหมือนแอ่งน้ำด้วยอ่ะเหมือนเป็นของใหม่เลยอ่ะออดโอ้ยขับขึ้นมีอะไรให้ขโมยอันใหม่มั้งเนี่ยอุ้ยมันฝรั่งมันฝรั่งแล้วก็น้ำนี่ดูราคาจะสูงมากๆเลยฉลามไปเร็วฉลามเร็วลบดีไปเลยเร็วเราจะมาอัพเกรดกันเลยดีกว่าขโมยอุนจิด้วยอ้าวไอ้ฉลามระวังฉลามไม่ทำของโดนล้อแม่ไปแซ่แววโอ้โหนายขโมยปุ๋ยยังไงให้เสียงดังขนาดนั้นวะน่านั่นดิปุ๋ยเหล็กหรือไงไอ้ขโมยแล้วของหล่นนี่มันเกิดจากอะไรวะเหมือนจะเป็นดวงนะจ๊ะแม่โอ้โหไปแล้วฉลามอีกแล้วอ่ะนายทำเสียงดังตลอดเลยเบาๆสิจะเป็นโจขโมยต้องมีความย่องเบาแย่ฉลามแล้วไอ้แค่หยิบทีเดียวพังเลยเนี่ยมือไหนเป็นเหล็กป่ะเนี่ยให้หยิบของทีดังนี่ชนได้ชนดีจริงๆฉันหยิบบ้างฉันโชว์เทคนิคให้ดูว่าการหยิบเนี่ยเป็นยังไงจึ๊บโอเคในการหยิบเนี่ยเว้ยนี่หยิบเงียบๆเนี่ยเป็นไหมฉลามฮะฉันถามจริงนายหยิบทีนี่กับตีละครั้งวะฉันขอโทษฉลามฉันขอโทษไป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 โอ้โหตีตรงหน้าประตูนี้เลยพวกนายนี่ไม่ได้เรื่องเรื่องการขโมยนะฉันจะสอนเองได้เห็นนะว่านายพลาดนะจ๊ะกบไม่มีคำว่าพลาดไอ้ยามอยู่ตรงนี้เองนะจ๊ะกบใครจะเอาจริงเหรอนี่ไงเอาจริงฉันหยิบให้ดูเห็นไหมไม่เห็นจะมีเสียงปองเปงปองเปงเลยฉันน่ะมีความสามารถรู้ไหมว่าตอนเด็กฉันแทบไม่ต้องขอตังค์แม่เลยนะเว้ยไปโรงเรียนอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าฉันขโมยไม่ต้องขอขโมยมาเลยโอเคทุกคนกระแป๋งเฮ้ยโอ้โหเจ้ากบนี่ระดับโปรแล้วฉลามเอ้ยเจ้ากบเป็นขี้ขโมยเต็มตัวแล้วนี่นายมาดูอันนี้เนี่ยเมนเจอร์ออฟฟิศอ่ะโอเคเมนเจอร์ออฟฟิศมีอะไรไม่ตกใจนะคนหลับตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้ผู้ชายหลับอยู่ลองกดแตะดูซิอ๋อก็คือลืมตามาตกใจเอาฉลามนายขโมยอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเชลที่อยู่ข้างคนขายอ่ะมันจะหยิบแล้วพังตลอดเลยอ่ะงั้นฉันจะลองดูฉันจะลองหยิบให้ดูเฮ้ยโอ้ไปรักษาตัวฉันเร็วเวลาจะกอบเหยียบกล้วยเลือนด้วยไปอย่างเงียบเชียบไม่ให้ใครรู้ตัวของไหนคุ้มสุดตอนนี้พอจะรู้ไหมฉันคิดว่าปุ๋ยนะใช่ฉันคิดว่าปุ๋ยเหมือนกันน่ะโอเคฉลามช่วยผลิตปุ๋ยที่มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมจะได้แพงขึ้นเอาล่ะพวกนายฉันเข้ามาใหม่แล้วนะเว้ยไหนลองดูซิมันผักอ๋อนี่ไงมีผักขึ้นแล้วไหนลองผักโอ้
ผักเหมือนตายเลยอะเอเลียนเมื่อกี้เออผักซะแรงเลยเอาเงี้ยไหมเดี๋ยวฉันจะลองผักรปภให้พวกนายเว้ยเอ้ยเดี๋ยวใครเปิดประตูใครเปิดเนี่ยฉลามหมอโอ้จะให้ยิงฉันเลยไงเรามันกำลังจะมาขายของเลยถูกยิงนะโอ้ยแม่เดี๋ยวฉันลองผักรปภให้พวกนายโอเคป่ะโอเคเลยจะกบมาโหจะรับเป็นบริการของฉลามและเอเลียนทุกคนปกป้องฉลามและเอเลียนโดยการผักรปภคนนี้ไอ้ตู้กดน้ำนี่เออเขย่าเดี๋ยวขโมยเสร็จแล้วบอกด้วยฉันจะผักรปภฉันจะเดินตามเขาเลยเฮ้ยผักเลยโอ้ยไม่ได้แม่เอเลียนไม่โอ้โหเจ็บทีเลยเหมือนเวลารปภเจอพวกนายเขาวิ่งเร็วกว่าฉันน่ะเฮ้ยแล้วผักเลยเฮ้ยหวังว่าฉันจะขโมยปุ๋ยทันนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยฉลามรอด้วยเอาล่ะทุกคนผมมีเงินอยู่300แล้วผมจะลองมาอัพอันนี้ดูแล้วกันเป็นความเร็วนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเร็วขึ้นอยู่เลยมั้งไหนวะโอเคอันนี้เป็นไงเหมือนเดอะแฟตไหมเดอะแฟตเต่าคานน่ะจะกบอ่ะใช่ผักให้พวกนายนี่ผักไปเลยแกโอ้ผักไปไกลมากเลยเร็วๆขโมยเลยขโมยเลยใช่ผักไกลแล้วนายอย่าแย่งดิฉลาดเร็วๆรีบขโมยรีบขโมยรีบขโมยไม่มาแล้วมาแล้วใช่ไหมเองผักเองโอ้ยเดี๋ยวผักไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้ยแย่ละโอ้ดีนะฉันยังทันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไหมเดินไหมเดินไหมแล้วเริ่มเบื่อแล้วอ่ะแบบขโมยอย่างเดียวแถมร้านมันเล็กด้วยอ่ะเออฉันขโมยแต่ของซ้ำๆเนี่ยเอาตัวไม่เล่นจุดพักร้อนยังรู้สึกว่ามีความสุขกว่านี้อีกนะเออฉันยังยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่านี้อีกอันนี้มืดหมดไปเลยเออยิ้มแย้มเพราะว่ามีความสุขอ่ะเอออะไรเนี่ยไอ้จะโอ้ยทางแล้วมาแล้วขโมยเลยขโมยเลยไปเลยกำลังขโมยอยู่ไปเลยไปเลยเร็ววิ่งได้โอ้โหไม่เดี๋ยวมึงเขาจะไม่เดินมาตอนนี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่พวกนายไปเลยไม่ใช่ว่าฉันทันอยู่ฉันทันอยู่โอ้รอแล้วขโมยโดยสวัสดิภาพว่ะมีปืนให้ซื้อไหมฉันอยากเอาไปยิงยามมากเลยเฮ้ยขโมยอย่างนี้เลยฉลาดรอฉันผักก่อนไอ้นี่ขโมยเลยเว้ยอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยจักโกบนายหยิบกี่ชิ้นวะฉันจะหยิบ5ชิ้นเลยโอ้ตะโกยอยู่เฮ้ยเราพร้อมตื่นแล้วเราพร้อมตื่นแล้วตื่นแล้วอะไรตอนนี้ฉลามภารกิจขโมยอยู่ทุกคนอ่ะโอ้ยเสียใจเรียบร้อยเลยฉลามฉันว่าฉันก็เผามือสุดแล้วเนี่ยทำไมมันหยิบเสียงดังตลอดเลยอ่ะเรื่องเราจะต้องทำเมาส์นิ่งๆบ้างนะขโมยเออลองทฤษฎีนี้ดูดิทำเมาส์นิ่งๆแล้วก็หยิบดูอ่ะมันอาจจะไม่ดังก็ได้นะเว้ยฉันว่าก็เหมือนเดิมเลยจะเกิดไม่ทันเลยอะไรเรามาทำไมไปเลยคุณรปภทำเมาส์นิ่งๆทุกคนเฮ้ยเมาส์นิ่งรู้สึกว่าสิ่งจะเบาว่ะนี่มาขายคุณลุงคุณลุงครับสวัสดีคุณลุงนี่รวยจากไหนวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะวันนึงหนูนี่มันเกี่ยวกับหนูที่เรากดกันตรงนี้แม่ที่มีคำว่าหนูขึ้นมาน่ะหรือว่าเราต้องเอาสิ่งนี้ไปให้หนูเหรอเนี่ยฉันเจอหนูตัวนี้ไว้พวกนายดูดิแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยนี่มาไอ้เล่นโดนเนี่ยไอ้เล่นโดนฉันโดนผักเลยนายเอาเลยนายเอาเลยโอ้ยผักแล้วผักแล้วโอ้ยเล่นรอดว่ะเฮ้ยโอ้ยสุดยอดเลยจะกบอ๋อมันต้องผักในยามจำเป็นยามโดนไล่จริงเว้ยเอาล่ะคุณรปภในเมื่อร้านคุณของไม่หมดผมก็จะไม่เลิกขโมยนั่นมันจะหมดวันไหนอะเนี่ยจะกบไม่รู้เติมสต็อกเรื่อยๆเนี่ยเออร้านก็ขยันเติมสต็อกเหลือเกินแล้วก็ขยันขโมยกันเหลือเกินทำไมต้องเจอคนร้องไห้อยู่ด้านนอกวะเนี่ยมีคนด้วยหรอว้าวแอบฉลามคนเฮ้ยทุกคนผมจะขโมยตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอผักรปภยังไงผักเลยไปแล้วแล้วเอาไม่ทันจะเจอเว้ยกุญแจมันให้ซื้อเอาเฮ้ยเดี๋ยวใช้โลบังเหรอมันใช้1,250เหรียญน่ะโอ้เสียงดังโอ้จะกลบรอพันโอ้ไม่ทันเฮ้ยเงียบไปนะพวกนี้ใครรู้เงียบเลยยายใครรู้ทั้งนั้นนะยายใครรู้เอาจริงแล้วนะเว้ยโอเคโอเคลุงมาเผาดิแตะไหลรปภดิไหมผักไปไกลๆเออเดี๋ยวผมแตะให้อือสวัสดีเอ้ยอยู่ใกล้แค่นี้เองขโมยปุ๋ยขโมยปุ๋ยใกล้เขาอยู่ข้างหลังเอเลี่ยนขโมยใกล้ๆเลยเหรอเขาก็รออยู่ตรงเท้าเอเลี่ยนอยู่ไม่ใช่หรือไงเมื่อกี้ฉันก็ขโมยต่อหน้าต่อตาไปเลยไงโอ้เป็นโจรที่จริงใจไม่อยากให้รปภตกงานจะผ่านไงจะผ่านไงโอ้ยผ่านไงโอ้ยยังไม่ได้โอเคแมนเราเดี๋ยวเราไปขโมยรอบสุดท้ายแล้วกันนะเราจะพอนะเลิกเล่นละโอเคถ้าเราโดนไล่ก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะกลับบ้านเลยในเมื่อเป็นครั้งสุดท้ายเราของใหญ่หน่อยไหมขโมยยามเนี่ยขโมยยามโอ้เดี๋ยวจะขโมยยามอะไรเราโอ้โหขโมยยามนี่ฉันว่าขายได้หลายร้านแน่นอนเลยเนี่ยอย่างน้อยอะร้านนึงแล้วเออร้านนึงเลยเนี่ยอีกร้านที่สองนี่คนนี้ไม่ใช่ชานสิเฮ้ยฉันผักให้เออนั่นเลยนั่นเลยจะกดอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยขโมยป
ุบหัวกระป๋องไม่เสียงดังโอ้ไม่รอดโอ้โหฉันหยิบก็เสียงดังโอ้ไม่นะจะโกรธโดนแล้วไปเลยโอ้